ไฮธรรมโกนครับภายในคลิปนี้เนี่ยผมอยากที่จะมาพูดถึงตัวเกมอย่าง Battlebit สักหน่อยเนาะ Battlebit Remastered นะครับซึ่งผมเห็นมันออกมาได้ประมาณ 2-3 เดือนแล้วเนาะแล้วแบบเราไม่ได้ลองสักทีนะครับแล้วแบบเห็นว่าเพื่อนทั้งดิสของผมเนี่ยใน Discord ที่ผมนั่งสิงอยู่ครับเขาแบบพากันเล่นเกมนี้แล้วรู้สึกว่าเหมือนจะติดหนึบกันมากเลยเนาะเมื่อวานนะครับผมเลยได้ลองซื้อมาเนาะแล้วก็ลองเล่นไปนะครับรู้ตัวอีกทีก็ผ่านไป11ชั่วโมงเนาะใช้เวลาไป11ชั่วโมงโดยที่เราไม่ได้สังเกตเลยนะครับซึ่งมันเพลินมากเนาะเหมือนกับว่าเราเจอของดีแล้วแบบเราอยากที่จะมาบอกต่อเนาะก็เลยแบบในคลิปนี้นะครับจะมารีวิวว่าเราชอบไม่ชอบอะไรภายในตัวเกมเนี่ยเนาะโดยตัวเกมเนี่ยรูปแบบมันจะเหมือนกับของ Battlefield ของค่าย EA เลยเนาะที่มันจะเป็นเกมแนวสงครามสเกลใหญ่แล้วแบบใน1แมปเนี่ยมันจะมีเป็น100คนได้อะไรประมาณนั้นแล้วก็แบบมาตะลุมบอลกันแบ่งทีมแล้วแบบยิงกันมั่วซั่วอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งเป็นเกมแนวสงครามที่เมื่อเทียบกับตัว Battlefield อ่ะนะไอเกมนี้นะครับมันจะมีข้อแตกต่างที่ชัดเจนมากก็คือเรื่องกราฟิกที่ของ Battlefield มันจะเน้นความสมจริงกินสเปคเครื่องอะไรประมาณนั้นใช่ปะแต่กับเกมนี้นะครับมันจะตัดทอนมาจนเป็นภาพเหลี่ยมอะไรประมาณนั้นเลยเนาะแบบตัวละครก็เป็นบล็อกเหมือน Minecraft หรือว่าไอตัวกราฟิกที่ไม่ได้กินสเปคเยอะเกินไปจนแบบตัวคอมพิวเตอร์ที่อายุเกิน10ปีเนี่ยก็ยังสามารถจะเล่นเกมนี้ได้ครับคือมันมีเพื่อนใน Discord ผมคนหนึ่งเนี่ยเขาใช้โน้ตบุ๊กที่อายุ10กว่าปีแล้วนะครับยังเล่นเกมนี้ได้เนาะเลยเกินตีว่าไอตัวเกมนี้เนี่ยมันเข้าถึงง่ายนะครับมันไม่กินสเปคเนาะแล้วก็เรื่องความสมจริงเนี่ยมันก็หายห่วงได้เลยนะครับเพราะว่าการที่มีเลือดหรือว่าไอ้อะไรที่มัน18บวกเนี่ยมันจะไม่ค่อยเห็นนะครับมันจะไม่มีเลยมากกว่าเนาะเพราะว่ากราฟิกมันโดนลดทอนไปเยอะมากๆแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ผมมองว่ามันเป็นอีกปัจจัยเลยนะครับที่ทำให้ตัวเกมนี้เนี่ยมันเข้าถึงได้ง่ายเนาะก็คือราคานะครับเกมนี้ราคาถูกมากเนาะแค่420เท่านั้นนะครับ420บาทเนี่ยนะแบงค์500ไปเดี๋ยวก็ซื้อได้ต่างกับไอ้ตัว Battlefield นะครับที่เกมแนวเดียวกันแต่มันกราฟิกอัพกว่าแต่ราคาก็แพงกว่าเนาะที่ไปหลักพันประมาณนั้นนะเกือบ 2,000 นะครับซึ่งถ้าเป็นคนอย่างเราเนี่ยถ้าเกิดว่าคอมเราไม่ได้แรงมากเนาะแล้วแบบไอ้มีงบจำกัดนะครับไอ้ตัวเกมนี้เนี่ยมันย่อมที่จะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าอยู่แล้วเนาะเพราะว่ามันได้ประสบการณ์ที่เหมือนกันมันสนุกเหมือนกันอะไรประมาณนั้นนะครับต่างกันแค่กราฟิกอะไรประมาณนั้นเนี่ยผมเลยมองว่านี่เป็นตัวเลือกที่น่าจะทำให้คนเข้าถึงได้ง่ายกว่าเนาะแล้วแบบตัว DLC ของเกมนี้เนี่ยมันไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องซื้อด้วยนะครับเพราะว่ามันแค่เป็นซัพพอร์เตอร์แพ็คเนาะเราไปไกด์ดิ้งเอาในเกมได้อะไรประมาณนั้นนะครับก็เลยแบบ420จบแล้วแต่ผมก็ไม่รู้ว่าการเปรียบเทียบแบบนี้มันแฟร์กับ Battlefield หรือเปล่านะเพราะว่ามันก็แบบว่าไงดีงบในการพัฒนามันก็ต่างกันนะไอเกมนี้มันเป็นเกมที่มาจากไอ developer indie เนาะแต่กับไอตัวเกม Battlefield เนี่ยมันมาจากไอตัวค่ายใหญ่ประมาณนั้นนะครับงบมันย่อมเยอะกว่าอยู่แล้วเนาะก็ไม่รู้ว่าไอมันแฟร์ไหมกับการที่ผมเอามาเปรียบเทียบแบบนี้นะครับแต่นั่นคือความรู้สึกจริงๆที่ผมรู้สึกกับมันนะเนาะในส่วนของเกมเพลย์เนี่ยผมชอบเล่นคลาสเมดิกมากครับคือในเกมนี้เนี่ยมันจะมีแบ่งโกแบ่งคลาสเป็น Assault Medic Engineer Recon Support อะไรประมาณนั้นเหมือนกับไอ้ตัว Battlefield เลยเนาะซึ่งไอ้ตัวคลาสแต่ละคลาสเนี่ยมันก็จะล็อกเนาะว่าคลาสนั้นใช้ปืนประเภทนี้ได้คลาสนั้นใช้ประเภทนี้ไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าจะเล่นสไนก็ไปเล่น Recon ถ้าเกิดว่าจะเล่น LMG ก็ไปเล่น Engineerไว้พวกนั้นนะแล้วแบบไอ้ตัวเมดิกเนี่ยก็จะเป็นถือ SMG นะซึ่งไอ้ตัวเมดิกเนี่ยมันมีข้อดีก็คือมันมียาให้ใช้เยอะมากครับคือเกมนี้เนี่ยไอ้ระบบฮิลอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็จะเหมือนEpic Legend เนาะที่มันก็สามารถที่จะหลบมาปั๊มได้หลังโคเวอร์อะไรพวกนั้นนะครับเกมนี้มันสามารถจะบิวโคเวอร์ได้แบบ Fortnite ด้วยนะอะไรพวกนั้นนะครับแล้วแบบตัวเมดิกเนี่ยยามันเยอะนะครับทั้งเอาไว้แบบใช้เองทั้งเอาไว้ชุบเพื่อนแล้วก็แบบสามารถที่จะลากเพื่อนเข้าโคเวอร์มาชุบได้ด้วยเนาะเวลาที่มันล้มตรงหน้านะครับแล้วแบบว่าไงดีไอตัวเมดิกเนี่ยที่ผมชอบเล่นเพราะว่าไอตัวนอกจากยาเยอะแล้วตัวสไตล์การเล่นมันเนี่ยมันสามารถที่จะพลิกแพงได้ครับแบบว่าผมจะแบบเป็นประเภทที่ชอบเน้นวิ่งยัดวิ่งยัดเนาะแล้วแบบเมดิกเนี่ยถือ SMGแล้ว SMG อันแรกเนี่ยมันใช้งานได้ดีมากนะครับคือไอ้ MP7 เนาะ MP7 น่ะ
ที่แบบรีคอยไม่ดีดมากแล้วก็แบบอะไรนะตัวมันเนี่ยดาเมจโอเคอะไรประมาณนั้นนะครับใช้งานง่ายคุมง่ายเนาะแล้วแบบเหมาะกับสไตล์วิ่งไถของเราอะเนาะวิ่งไถวิ่งไถพอเจ็บตัวก็หลบมาปั๊มถ้าเกิดว่าเห็นเพื่อนล้มข้างๆก็ลากมันเข้ามาชุบอะไรประมาณนั้นนะครับคือมันเล่นแล้วสนุกเนาะเหมาะกับตัวเองดีอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของบาลานซ์ของปืนเนาะมันก็มีบางปืนที่ค่อนข้างจะโดดเหมือนกันนะครับในแง่ของความแรงอย่างเช่นตัวคริสเวกเตอร์ที่ก็จะเป็น SMG ที่เลเวลสูงหน่อยนะครับที่เราจะปลดได้เนาะไอ้ปืนนี้เนี่ยมันแบบพูดได้ไวดาเมจแรงอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งในระหว่างที่ผมเล่นเนี่ยมันก็โดนเนิร์ฟมาก่อนหน้านั้นแล้วเนาะแต่ก็คือยังรู้สึกว่ามันโกงอยู่ดีอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ก็ตัวเดเวลลอปเปอร์เกมนี้เนี่ยมันก็มีการฟังเสียงคอมมูเนาะมีการปรับบัฟนี้เนิร์ฟตัวนั้นอะไรประมาณนั้นให้เห็นอยู่เรื่อยๆอะไรประมาณนั้นนะครับผมเลยค่อนข้างจะวางใจเรื่องบาลานซ์ของตัวเกมแล้วโหมดต่างๆภายในเกมเนี่ยมันก็มีให้เลือกเล่นเยอะเนาะแต่ส่วนตัวนะครับผมจะเลือกเล่นแต่โหมดชิงธงหรือว่ายึดบ้านอย่างไอ้โหมดคอนเควสมากกว่าเนาะคือไอ้โหมดคอนเควสเนี่ยมันคนมันเยอะครับแล้วแบบมันมั่วซั่วมันวุ่นวายมันมีคนให้ยิงเยอะมันมีคนให้ชุบเยอะนะครับเวลาที่เราจะเก็บเวลปืนหรือว่าปั๊มแต้มไอดีอะไรประมาณเนี้ยมันก็ทำง่ายๆเนาะแบบไอ้ไปยืนอยู่จุดที่ปะทะกันกลัวๆแล้วแบบเราเล่นเมดิกแล้วไล่ชุบเพื่อนกลัวๆอะไรแบบเนี้ยเวลไอดีมันก็ขึ้นกลัวๆประมาณนั้นนะครับซึ่งระบบการอัปเกรดของเกมนี้เนี่ยมันก็จะมีแยกเนาะก็คือถ้าเวล ID เรายิ่งสูงเนี่ยมันก็จะยิ่งปลดปืนได้เยอะๆอะไรประมาณนั้นครับแล้วก็แบบถ้าเกิดว่าคุณอยากที่จะได้ของแต่งของปืนแต่ละปืนเนี่ยคุณก็ต้องเอาปืนนั้นไปไล่ยิงให้มันได้คิวเยอะๆอะไรพวกนั้นเนาะมันก็จะแยกกันนะครับแต่ส่วนตัวก็ค่อนข้างจะใช้งานง่ายเนาะมันไม่งงนะครับมันสามารถจะเข้าใจได้ง่ายแล้วก็เก็บโปรเกรสได้ไวเนาะยิ่งถ้าเราเล่นในตัวเมดิกเนี่ยนะประมาณนั้นแต่มันก็มีเรื่องที่ผมไม่ชอบเกี่ยวกับเกมนี้อยู่นะครับที่ชัดเจนที่สุดที่สามารถบอกได้เนี่ยมันก็มีเรื่องของการแยกมิดกับศัตรูครับคือเกมนี้มันแยกกันยากเนาะเวลาที่จะแยกว่าใครเป็นฝั่งเดียวกับเราเนี่ยมันจะมีจุดฟ้าๆอยู่บนหัวนะครับมันเป็นจุดฟ้าๆในแมปเยอะๆอะไรแบบนั้นเนาะแล้วแบบมันค่อนข้างจะเล็กครับมันเล็กมากเนาะจนในบางทีเนี่ยเวลาที่เราเข้าปะทะนะครับในจุดที่เราจะไปแคปหรือว่าอะไรประมาณนี้เนี่ยมันแยกลำบากอะครับมันแยกลำบากมากเนาะคือตัวชุดตัวสกินของตัวละครในเกมนี้เนี่ยที่มันเป็น default อะมันก็แยกยากอยู่แล้วเนาะมันกลืนไปกับแมปนะครับแล้วทีนี้เนี่ยพอมันปะทะกันมั่วๆเนาะบางทีนะครับมีหลายครั้งมากเลยที่ศัตรูวิ่งผ่านหน้าผมแท้ๆแต่ผมกับแยกมันไม่ออกอะว่าเฮ้ยนั่นมิดหรือศัตรูวะต้องใช้เวลาประมาณ 1-2 วิในการประมวลผลอะซึ่งไม่รู้ว่ามันเป็นสกิลอิชชูของผมหรือเปล่านะครับแต่ก็คือเราก็เห็นคนอื่นเป็นเหมือนกันนะที่แบบไอ้อะไรนะเวลาเราอยู่หลังโคเวอร์นะครับเป็นภูเขา2ลูกเนาะแล้วแบบไอ้ว่าไงดีเราอยู่ภูเขาลูกหนึ่งมีคนวิ่งออกไปอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วแบบไอ้มันมีอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นทีมเราเนี่ยอยู่ๆก็ยิงมาใส่ฝั่งเราอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งแบบเฮ้ยมันก็ทำให้คิดเนาะว่าแบบเฮ้ยมันแยกไม่ออกเหรอว่านั่นเพื่อนหรือศัตรูอะไรประมาณนั้นนะครับมันคิดแบบเดียวหรือมันเป็นแบบเดียวกับเราหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นเนาะเลยเป็นข้อสงสัยนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยมันเป็นที่ตัวเกมหรือเป็นที่สกิลอิชชูของตัวเรากันแน่อะไรประมาณนั้นนะครับก็หวังว่ามันจะมีการปรับให้สามารถจะแยกได้ง่ายกว่านี้เนาะที่ผมไปคอมเมนต์ก็คือแบบไฮไลท์เป็นสีแดงได้ไหมแบบไฮไลท์รอบตัวเป็นตัวละครอะไรประมาณนั้นนะเนาะแบบไม่ต้องแดงเข้มมากแบบเป็นแดงอ่อนๆอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับก็ไม่รู้ว่าตัวเกมเขาจะปรับให้ไหมอ่ะนะก็ต้องรอดูกันไปนะครับใช้ AK15 โอ้อันนี้ใครเนี่ยเอ้ยเกือบลากศพมันได้นะเมื่อกี้ลากตายไปแล้วแม่งกัดลิ้นตายไปเลยลากแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรยังไงบ้างก็ลากศพมันเล่นเมื่อหล่อนจริงมันพอมันตายแล้วมันรีพอร์ตเพื่อนต่อได้ไงเฮียมันก็ลากหลบสายตาไม่ให้เพื่อนไม่มาฮิวได้ด้วยไม่ให้เพื่อนมันพลาดแต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมก็ยังมองว่าผมมีความรู้สึกดีๆกับเกมนี้เยอะอยู่ดี
นะครับอาจจะเพราะผมเนี่ยไม่ได้เล่นเกมหลากหลายด้วยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนาะอันเนื่องมาจากว่าเราก็สติ๊กอยู่กับอะไรซ้ำๆอย่างเช่นแบบ Apex Legends Shadow World หรือว่า Yu-Gi-Oh Master Duel หรือว่าอะไรนู่นนี่นั่นที่แบบมันมีการวนเก็บ Battle Pass อะไรประมาณนี้นะครับที่เราก็วนเข้าไปเก็บเรื่อยๆแล้วแบบก็เราเบื่อจากเกมพวกนั้นน่ะเนาะแล้วแบบอยากที่จะหาอะไรใหม่ๆนะครับแล้วแบบเรารู้สึกว่าการเล่นเกมพวกนั้นเนี่ยมันค่อนข้างจะทอร์เจอร์เราเนาะมันค่อนข้างจะส่งผลเสียในด้านลบกับเราที่เรารู้สึกไม่สนุกเราไม่เอนจอยกับมันอะไรประมาณนั้นนะครับพอได้มาจับเกมนี้เนี่ยในรอบหลายๆเดือนหลายๆปีเนี่ยมันก็แบบมีความสดใหม่เนาะมีความสนุกที่เรารู้สึกว่ามันหายไปตั้งนานเนี่ยมันเพิ่งกลับมาอะไรประมาณนั้นนะครับอะไรที่มันเคยหายไปมันกลับมาอยู่ในตัวเราอีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนั้นเนาะเราเลยค่อนข้างจะโอเคกับการที่ซื้อเกมนี้มาเล่นนะครับราคามันถูกด้วยแหละเนาะมันเข้าถึงได้ง่ายนะครับเราเลยแบบรู้สึกว่าการจ่าย400บาทในครั้งนี้เนี่ยมันคุ้มค่ามากประกอบกับตัวเกมนี้เนี่ยมันไม่ได้มีระบบกาชาระบบ monetization หรือ battle pass อะไรพวกนี้ให้เราวุ่นวายนะครับคือแบบไม่ต้องมาเสียตังค์ทุก3เดือนเพื่อซื้อ battle pass มาเก็บเวลเพื่อเอาของหรือว่าไม่ต้องแบบกดกาชาหาตัวอะไรประมาณนั้นหาสกินอะไรประมาณนั้นนะครับมันเป็นการแบบจ่าย400บาทแล้วจบเลยเนาะมันเลยแบบรู้สึกว่าคุ้มมากเนาะมันมีแค่การที่คุณสามารถจะโดเนทตัว developer ได้ผ่านทางตัว Patreon อะไรประมาณนั้นเนาะมันเลยแฟร์ดีสำหรับผมนะครับเลยอยากที่จะแนะนำเนาะว่าถ้าเกิดว่าใครหาเกมเล่นอยู่นะครับแบบกลับบ้านมาเนาะจากเรียนหรือว่าทำงานอะไรก็ช่างนะครับแล้วแบบอยากหาเกมที่เล่นได้แบบสบายเนาะแบบจ่าย400บาทแล้วจบอะไรประมาณนี้เนี่ยเกมนี้คือตอบโจทย์นะครับเว้นแต่ว่าคุณจะเป็นโกโมชั่นซิกเนตเนาะที่แบบคุณแพ้มุมกล้องเนาะสำหรับไอ้คนที่เล่นเกมแนว FPS ไม่ได้อะไรประมาณนี้เนี่ยเกมนี้อาจจะไม่เหมาะกับคุณอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ก็คือในภาพรวมคือดีเนาะอยากที่จะแนะนำให้เล่นอะไรประมาณนั้นนะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับซึ่งมันเป็นของดีนะเราเลยอยากที่จะเอามาบอกต่อเนาะเอามาขายตรงต่ออะไรประมาณนั้นนะครับแล้วเราสนุกด้วยที่เราได้เล่นเกมใหม่เนาะได้ทำอะไรใหม่ๆทำคลิปแนวอื่นๆบ้างนอกจากชาร์ดเวิร์ดนะครับพอถ้าเกิดว่าผมไม่แตกลายออกไปเลยบ้างเนี่ยมันอาจจะทำให้ชาแนลนี้เนี่ยมันต้องพึ่งชาร์ดเวิร์ดอย่างเดียวอะไรประมาณนั้นเนาะเราไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นนะครับเราอยากให้มันมีคนดูที่หลากหลายในชาแนลเนี่ยเนาะก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปผมนะครับแล้วแบบอยากให้ผมทำรีวิวเกมอีกเนี่ยก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับให้ยอดวิวมันเยอะเนาะช่วยแชร์ต่อเยอะๆอะไรประมาณนั้นนะครับถ้าผลตอบรับมันดีเนี่ยผมก็อาจจะทำคลิปรีวิวเกมอื่นๆเพิ่มขึ้นอีกอะไรประมาณนั้นเนาะก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับเจอกันคลิปหน้าเนาะสวัสดีครับ